สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการดําเนินงานของหน่วยงานโครงการแลนดบิดเอ็มอารจังหวัดระนองและโครงการแนวเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันระนองสตูล นายสุริยะระบุถึงข้อสังเกตรเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนเนื่องจากตัวเลขการคาดการตู้คอนเทนเนอร์ที่จะเข้ามาใช้บริการในโครงการแลนบริดระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกับของสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่างกันว่าสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อปี2545มีแนวคิดเรื่องการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิปี2545เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคผ่านมา20ปีไม่มีโครงการใหญ่แบบนี้ทั้งที่ควรมีมาเพิ่มขีดความสามารถของประเทศจนมาถึงรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินมีวิสัยทัศน์เรื่องโครงการแลน์บิดที่สอนนออขอศึกษาตัวเลขและผลตอบแทนความคุ้มค่าโดยรัฐบาลจะลงทุนเรื่องเวณคื้นที่ส่วนการลงทุนอื่นเช่นการสร้างถนนท่าเรือรถไฟจะเป็นของภาคเอกชนถ้านักลงทุนไม่เชื่อก็ไม่มาลงทุนแต่ขณะนี้จากการเดินทางไปต่างประเทศของนายกพูดคุยหลายเวทีทั้งการประชุมเอเปก และเ o ิลด์อี n คโนมิกฟอรได้พบกับนักลงทุนใหญ่ให้ความสนใจจํานวนมากนายสุริยะกล่าวว่าส่วนที่ฝ่ายค้านบอกรัฐบาลกําลังไปหลอกนักลงทุนต่างชาตินั้นขอถามว่านักลงทุนขนาดนั้นจะไปหลอกมาได้อย่างไรตนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้แน่นอนและจะทําให้ GDP ประเทศไทยโต5.5-6%และสร้างงานให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ต่ํากว่า200,000คนตนเข้าใจฝ่ายค้านเพราะคงไม่ได้เห็นบรรยากาศที่เราไปเจอกับนักลงทุน จึงเป็นจินตนาการว่าเกิดขึ้นไม่ได้ส่วนข้อมูลสอน,นอขอจะเป็นจริงหรือไม่จะตัดสินด้วยนักลงทุนที่จะเข้ามาซึ่งจะเป็นคําตอบได้ดีที่สุด